ู่รายการ Women's Time ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นความงามสุขภาพรวมถึงข่าวสารที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะรับชมรายการดีๆแบบนี้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ค่ะเวลาดีๆเช่นกันค่ะ 8:30 นถึง 9:30 นนะคะทาง JC TV ค่ะรีบเลยนะคะรีบตื่นแต่เช้านะคะแล้วก็เปิดนะคะเรียกได้ว่ามาเจอกับพวกเรา3คนค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณก็อยู่กับเมย์วริศราเชิดชูเกียรติก้องค่ะค่ะลูกเกดนิพัชยาเทพจิตค่ะค่ะและออยอัชราปิ่นแก้วค่ะค่ะนะคะ3สาวค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะในส่วนของข้อมูลต่างๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะให้กับคุณผู้ชมได้ทราบการเคล็ดลับความสวยความงามต่างๆเลยแต่ก่อนอื่นที่เรานะคะจะเข้าสู่นะคะเนื้อหาเมนูวันนี้กันค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายๆผลิตภัณฑ์อีกเช่นเคยของ Joy & Coy ของเราที่เยอะแยะมากมายนะคะดูแลใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่ตื่นจนนอนกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะยอดขายสูงสุดนะคะการันตีด้วยว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยและที่สำคัญนะคะก็มีหลายไซส์หลายขนาดค่ะให้สำหรับคุณผู้ชมหลายท่านที่อยากจะทดลองใช้ก่อนบางท่านบอกว่ากลัวจะแพ้กลัวจะนั่นกินแล้วดีจริงไหมเสียเงินแล้วอ่ะอยากลองอยากลองแต่ก็มีข้อแม้ให้กับตัวเองเยอะแยะมากมายไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะเราใส่ใจค่ะทุกรายละเอียดนะคะเรามีหลายไซส์ให้เลือกเลยนะคะสำหรับยองเฮิงตัวนี้นะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะจะมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ JC Shop หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเลยค่ะแต่ว่าเช้าแบบนี้นะบอกเลยว่าเป็นขวัญใจที่แบบว่าเราจะต้องแบบว่าติดตัวตลอดเวลาเลยเพราะว่าตื่นเช้ามาบางคนก็ต้องมีน้องอาการง่วงอยากเติมความสดชื่นค่ะต้องให้พี่ออยหยิบแล้วแหละนี่เลย JC Energy Drink นะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่บอกว่าทุกเช้าตื่นมาอยากได้ความกระปี้กระเป๋าเนาะความสดชื่นแล้วก็ความเฟชนะคะในการทำงานในแต่ละวันบอกเลยค่ะว่าเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติค่ะและที่สำคัญเลยนะ1กระป๋องเนี่ยไม่ผสมคาเฟอีนคุณจะทาน1กระป๋อง2กระป๋องหรือมากกว่านี้ก็สามารถทานได้ตลอดทั้งวันเลยใช่แล้วค่ะดีมากๆเลยนะคะสำหรับเครื่องดื่มหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเช้าๆแบบนี้นะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ละกันค่ะสำหรับกูเทลล่าจับวางเลยจับวางเลยกูเทลล่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณผู้ชมหรือว่าสาวๆนะคะมีผิวพรรณที่ขาวผ่องใสค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของแอลกูต้าไทโอนนะคะเพียงทานวันละ1แคปซูลเท่านั้นนะคะง่ายๆเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีผิวพรรณขาวใสแน่นอนค่ะสวยใสแต่ไม่ไรสตินะจ๊ะขอบอกเลยนะคะเรื่องราวของวันนี้ดีกว่าพูดถึงตื่นเช้าๆมาเนี่ยเราก็แบบว่าได้ดื่มอะไรสดชื่นนะคะอย่าง JC Energy Drink ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าการที่แบบว่าจะทานอะไรที่มันสดชื่นขึ้นเนี่ยนอกจากผลิตภัณฑ์ตัวช่วยเนี่ยคิดว่าทานอะไรคะจะสดชื่นส้มน้ำส้มผลไม้อะไรอย่างเงี้ยน้ำหวานๆที่แบบจะได้สดชื่นใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็จะมารู้จักกับอาหารที่ทำให้เราเนี่ยแบบสดชื่นได้ตลอดทั้งวันมีอาหารอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็คือพวกน้ำดื่มกินเข้าไปสดชื่นแน่นอนดับกระหายอย่างบางคนเหนื่อยๆมาได้กินน้ำแบบเย็นๆชื่นใจก็จะช่วยให้สดชื่นขึ้นได้นะคะต่อจากน้ำค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเครื่องดื่มหลังจากการออกกำลังกายก็จะทำให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นได้นะคะนั่นก็คือเครื่องดื่มหรือว่าสปอร์ตดริงก์นะคะเป็นเกลือแร่นะคะอย่างจากแบบว่าออกกำลังกายมาหนักๆเหนื่อยๆนะคะเขาก็จะแบบว่าดื่มเกลือแร่หรือว่าเครื่องดื่มนะคะที่ช่วยให้เราสดชื่นขึ้นได้ค่ะที่สำคัญนะเครื่องดื่มประเภทนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของอาการขาดน้ำได้นะคะป้องกันการขาดน้ำของร่างกายแล้วก็คาร์โบไฮเดรตจะทำให้พลังงานของเราเนี่ยมีมากพอนะคะสำหรับการออกกำลังกายในครั้งต่อไปด้วยอย่างต่อมาค่ะนั่นก็คือผลไม้ที่ให้ความสดชื่นให้ทายอะไรสดชื่นให้ความสดชื่นผลไม้น้ำเยอะๆส้มอะไรอะน้ำแตงโมแตงโมค่ะแล้วแบบช่วงนี้นะอย่างแบบญี่ปุ่นเทศกาลญี่ปุ่นเขาจะมีแบบเทศกาลแตงโมอะไรเงี้ยน่าร้อนแตงโมเขาอร่อยนะเมลงเมลอนอะไรแตงโมก็จะแบบสีชมพูชมพูสวยนะทำไมของอะไรของชมพูมันก็ไอของญี่ปุ่นมันก็ดูน่ารักไปหมดเลยน่ารักน่ารักที่ปลูกขนมอะไรแตงโมไทยเราก็น่าทานเหมือนกันแตงโมจิตลาแตงโมแตงโมลูกต่อหวานหวานไม่ทานเองแม่เขาบอกว่าแตงโมนี่ทำไมทีมงานมองหน้า
ใช่เปล่าแบบมองแบบเหยียดมากมาพูดถึงเรื่องแตงโมต่อนะคะเห็นว่าสีแดงหวานๆฉ่ำๆอย่างนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีน้ำแล้วก็น้ำตาลที่เหมาะสำหรับร่างกายของเรานะคะยิ่งทานในช่วงหน้าร้อนก็ช่วยในเรื่องของการดับร้อนดับกระหายได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นร้อนในนะคะแตงโมเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีรสเย็นก็จะช่วยได้นะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าเราแบบแช่เย็นๆบางคนแบบผ่าครึ่งแช่เย็นแล้วใช้ช้อนตักโอ้ยมันแบบฟินฟินนะแม่เราแม่เราจะชอบตักเลยแล้วก็เป็นคำไปเลยนะแล้วก็แช่ตัวเย็นแล้วก็ตักไงไม่หั่นเสียเวลาใช่ไม่หั่นเสียเวลาแม่บอกว่าเสียเวลาก็ไม่หั่นไม่เป็นชิ้นแล้วก็ถ้ากินเสร็จก็ต้องมาทิ้งเปลือกถูกปะไอ้ทิ้งเปลือกมันใช่ไหมที่หั่นเป็นชิ้นไอ้เขาจะตักเป็นกลมๆแล้วเขาก็จะวางไว้ในกล่องทัพเปอร์แวร์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็กินถึงเวลาก็กินได้เลยไม่ต้องแบบทิ้งเปลือกง่ายสะดวกที่บ้านนี่กินกันทั้งเปลือกเอาเขากินกระทิงเปลือกเหรอคะคุณผู้ชมเฮ้ยอย่างบางจังหวัดนะเขาเก็บเปลือกแตงโมไว้ไว้พอกผิวแกงส้มเอาหรอเออพวกจังหวัดราชบุรีฉันเคยเห็นเหมือนอะไรนะฟักคอเอ้ยฟักแฟงอย่างเงี้ยหรอมันกินได้หรอแกงส้มไหมล่ะแกงส้มเปลือกแตงโมอย่างแตงไอแตงโมอ่อนเงี้ยพอนึกออกไงแต่นี่คือแตงโมแบบที่ทานแล้วเก็บเปลือกไว้แกงส้มก็คือแต่ว่าเขาหั่นสีเขียวๆข้างนอกออกอ๋อปอกเปลือกออกกินขอบกินขอบขอบมันเพราะว่ามันจะเปรี้ยวๆหน่อยอ๋อหรอมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดหนึ่งนะคะนิ่งในช่วงหน้าร้อนเนี่ยแต่ว่าปริมาณแตงโมเนี่ยมีน้ำถึงร้อยละ 90% เลยทีเดียวแถมยังมีสารช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยสำหรับแตงโมนะคะต่อมาค่ะเป็นเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มนั่นก็คือชาเย็นนะคะเป็นอีกเครื่องดื่มที่ช่วยให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นได้กระปี้กระเป๋าขึ้นได้ยิ่งแบบว่าเพิ่มมะนาวลงไปมันจะแบบช่วยได้สดชื่นขึ้นได้นะคะแต่ว่าอย่าดื่มเยอะนะคะเพราะมีคาเฟอีนนะคะถ้าอยากกระปี้กระเป๋าต้องดื่มนี่เลย JC Energy Drink นะคะช่วยได้ไม่มีคาเฟอีนค่ะคุณผู้ชมนะคะน้ำไม่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะต่อมาเป็นผักบ้างผักอะไรที่ทำให้เราสดชื่นผักอะไรได้บ้างใบนิดนึงค่ะครูออยโปะหน้าได้แตงกวาเอาอยู่จำพวกของตระกูลแตงหมดเลยเนาะใช่พวกแตงแตงเพราะว่ามันมีน้ำเยอะตำแตงอยากกินเลยอ่ะหิวแต่เช้าอีกแล้วหิวแต่เช้าอีกแล้วเดี๋ยวสายๆค่อยทานนะคะง่วงมากกว่าตอนเนี้ยง่วงกว่าหิวเจซีไหมเจซีประเด็นคือใครกินไปหมดแล้วไงเดี๋ยวพักเบรกเดี๋ยวไปเอาเบิกมากินไปเบิกมานะคะเบิกมาหรือซื้อแหละเหมือนกันเขาบอกว่าแตงกวาเนี่ยสุดยอดผักที่มีน้ำเยอะเขาบอกว่ามากกว่าแตงโมอีกนะจริงเหรอแตงกวาโอ้มันเป็นลูกเล็กแต่ว่าแบบโมเลกุลมันอะมีน้ำมากกว่าแบบนะคะเขาบอกว่ามีน้ำอยู่ประมาณ 96% อย่างแตงโมนี่ 90% นะแตงกวาถึง 96% แถมยังไม่มีแคลอรี่นะคะถ้าใครแบบสามารถกินเปล่าๆได้อย่างดิฉันที่ฉันชอบมากชอบกินชอบทานแตงกวาเปล่าๆทานได้ดีก็รสชาติก็แต่ถ้าแบบจิ้มจิ้มอะไรก็ได้นะน้ำพงน้ำพริกอะไรเนี่ยก็เอาแตงกวาไปจิ้มเกลือดีอร่อยปะแบบไปเกลือเหมาะปะกินเปล่าๆยังโอเคนะใช่กินเสร็จแปะนะคะเอาที่เคี้ยวมาแปะไม่ใช่เอาที่แปะไปเคี้ยวนะเขาบอกว่าแตงกวาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผักที่มีสารอาหารมากที่สุดนะคะแต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะช่วยในเรื่องของความสดชื่นนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่สามารถเลิกนิสัยกินจุบกินจิบได้นะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเราก็มีตัวช่วยหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เราสดชื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นเลยนะคะ JC Energy ดีของเราโดยเฉพาะเช้าๆนี่ง่วงเหงาหาวนอนใช่ดื่มขึ้นมาเลย1กระป๋องหรือว่าระหว่างวันก็ทานได้นะคะทานได้เลยทานได้มากกว่า2กระป๋องเลยเพราะว่าไม่มีคาเฟอีนคุณจะทาน10กระป๋องก็แล้วแต่คุณแล้วแต่เลยอยากสดชื่นอยาก alert เมื่อไหร่ทานได้เลยค่ะต้องค่ะนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงเช้านะคะเรื่องแรกเลยค่ะของพี่เกดบ้างดีกว่าต่อมาของแกนะคะเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยรู้จักเลยอ่ะอะไรพูดอย่างเงี้ยแซวรู้ดีแน่นอนเป็นเรื่องราวของไข่ค่ะค่ะเป็นผู้หญิงมีไข่ไม่ใช่เป็นเรื่องของไข่ไก่ไข่เป็ดอย่างนี้แหละหรือว่าง่ายๆว่าไข่ดิบค่ะเคยแม้ทานโจ๊กทานโจ๊กแล้วใส่ไข่ที่อยู่ในโจ๊กเนี้ยคุณว่าเป็นไข่สุกไหม
นี่สุกนิดนึงสุกนิดนึงแต่ที่เคยเห็นอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบว่าใส่ไม่ลวกเลยคือเหมือนแบบว่าตอกใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาโจ๊กอะราดไปเลยให้มันพอแบบว่าโดนความร้อนนู่นนี่นั่นแต่บางทีมันก็ยังไม่ค่อยมันยังแทบจะไม่สุกใส่ใส่อยู่เลยใส่ๆอยู่เลยขอบอกเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าอย่างที่ออยบอกหรือว่าเมย์บอกนะคะล้วนแล้วแต่เขาเรียกว่าไข่ดิบรวมไปจนถึงค่ะไข่ดาวที่ไม่สุกก็รวมว่าเป็นไข่ดิบนะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าโทษของไข่ดิบเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะหลายคนนะคะก็เข้าใจว่าทานไข่ดิบเนี่ยจะได้คุณประโยชน์มากกว่าไข่สุกเพราะว่าอยู่ในฟองต่อเข้าปากรับประทานได้เลยสดๆเลยแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจที่ผิดนะคะไทยบางท่านก็บอกว่าไข่ดิบทานไข่ดิบวันละฟองตอนเช้านี่ก็จะช่วยให้เส้นเสียงดีด้วยอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าเลยด้วยยังไม่มีการวิจัยที่ไหนค้นพบขึ้นมานะคะเขาบอกว่าไข่ดิบค่ะแน่นอนค่ะว่ามีแร่ธาตุก็จริงอยู่เป็นจำนวนมากก็จริงแต่มีความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคที่จะติดจากไก่หรือว่าสัตว์ปีกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่นะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกที่คุณได้รับมานั่นเองนะคะไข่ดิบนะคะในไข่ดิบเนี่ยเขาบอกว่ามีโปรตีนที่เป็นปฏิชีวนะอยู่ดังนั้นเมื่อทานไปมากๆจะสะสมในร่างกายแล้วมันก็จะก่อเกิดโทษให้กับร่างกายนั่นเองค่ะนะคะถ้าเราเนี่ยทานไข่ดิบบ่อยๆนะคะโปรตีนที่เรียกว่าเป็นปฏิชีวนะเนี่ยนะคะที่บอกไปเนี่ยสะสมอยู่ในร่างกายมันจะไปขัดขวางนะคุณผู้ชมมันจะไปขัดขวางร่างกายของเรานะคะไม่ให้ได้รับวิตามิน B1 โอ้วิตามิน B1 เนี่ยสำคัญนะแล้วก็ไอ้เจ้าปฏิชีวนะอีสารตัวนี้มันจะไม่ให้ได้ร่างกายของเราได้รับค่ะมันจะขัดขวางอยู่เลยนะคะแล้วทำให้เราเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมการที่รับประทานไข่ทุกครั้งต้องทานไข่ให้สุกและที่สำคัญไข่ดาวที่เราชอบบอกเอาแบบไข่แดงไม่สุกผิดนะคะคุณผู้ชมคะต่อไปต้องสั่งไข่แดงสุกๆแล้วก็ให้เขาเนี่ยกลับด้านด้วยนะเคล็ดลับคือสุกไม่ใช่ไม่ใช่ด้านเดียวนะต้องกลับด้านพลิกอีกด้านหนึ่งทอดให้สุกเลยจนกว่าจะรับประทานได้นั่นเองค่ะยากอ่ะยากอ่ะจริงๆคือไม่ชอบกินไข่ไม่สุกอ่ะนั่นน่ะสิโดยเฉพาะไข่แดงนะโอ้แบบไม่คือต่ำไม่ชอบที่แบบว่าเป็นน้ำเลยนะแต่ชอบแบบว่ามีเดียมมีเดียมมันยามาตูมเกินมาตูมนิดนึงแล้วกำลังกินทำไมเพิ่มอย่างนี้คือแบบประมาณนั้นคือไม่ชอบถึงขนาดแบบว่าเจาะปุ๊บโอ้โหไข่แดงไหลออกมาโอ้ยคาวเกินใช่อาละค่ะนะคะเราก็นะคะยังอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับพวกอาหารการกินเช่นเคยนะคะเมื่อกี้เป็นเรื่องของไข่ไปแล้วอันนี้มาตบกันนะของคาวไงอันนี้เป็นของหวานหรือว่าผลไม้กันบ้างค่ะอ่ะฟังให้ดีเลยนะคะสำหรับสาวๆที่บอกว่าชอบทานผลไม้รู้หรือไม่นะคะว่าผลไม้อบแห้งก็มีประโยชน์นะจ๊ะอ๋อเหรอทานไหมคะน้าทานเกตเหรอชื่อมันตัวเองเลยนะใช่เอาว่าจะเป็นพวกลูกคุณกินทผลไม้แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แห้งอะไรแบบนี้อ่ะเอาเป็นว่าเขาบอกมานะคะว่าองค์การอนามัยโลกค่ะบอกเอาไว้นะว่าผลไม้อบแห้งค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆได้ค่ะนะคะเพราะว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอยู่เกือบครบเลยเรียกได้ว่าผลไม้อบแห้งที่คุณทานกันอยู่เนี่ยนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่าได้กับผลไม้สดก็ว่าได้แต่ที่ต่างกันคือจะมีน้ำตาลสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชื่นชอบผลไม้อบแห้งเนี่ยถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ไหมมีแต่ต้องกินให้เป็นค่ะมาลองดูคร่าวๆกันดีกว่าเนาะว่าผลไม้อบแห้งค่ะที่คุณทานกันอยู่เนี่ยมีน้ำตาลสูงขนาดไหนบางทีแบบเห็นอบแห้งแล้วมีแบบฉับฉานน้ำตาลด้วยเหมือนแบบเคลือบ อะไรอย่างนี้อ่ะฟังก่อนเลยเขาบอกว่าผลไม้อบแห้งที่ดีเนี่ยต้องเป็นการนำเอาผลไม้สดนะคะมาอบเพื่อเหมือนแบบว่าเอาของเหลวออกไปว่าบริเวณแบบว่าที่เป็นน้ำเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานยิ่งขึ้นแต่ผลไม้อบแห้งที่ดีค่ะไม่ควรที่จะใส่น้ำเชื่อมหรือเคลือบน้ำตาลแต่อย่างใดแต่ส่วนมากเคลือบหมดเลยนะเพราะไม่งั้นมันรสชาติมันจะไม่อร่อยใช่ไหมใช่แล้วไม่หวานใช่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะธรรมชาติของผลไม้อบแห้งเนี่ยก็คือจะให้น้ำตาลที่สูงกว่าผลไม้สดนะคะคุณผู้ชมถึง4เท่าว้าว
คือมีประโยชน์จริงเทียบเท่ากับเหมือนคุณทานผลไม้สดแหละแต่น้ำตาลมากกว่า4เท่านะคะโดยเปรียบเทียบเป็นปริมาณคร่าวๆได้ดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยแอปเปิ้ล1ผลใหญ่นะคะเป็นแอปเปิ้ลสดนะนะคะจะมีน้ำตาลเนี่ยเทียบเท่ากับแอปเปิ้ลอบแห้ง12ชิ้นแต่ไม่เคยทานแอปเปิ้ลอบแห้งไม่รู้ว่าเป็นยังไงแอปเปิ้ลอบแห้งไม่เคยกับกีวีอ่ะโอ้ไม่เคยเห็นแอปเปิ้ลอบแห้งเหมือนกันมันจะกรอบกรอบนะกรอบอ่อนนุ่มมันจะเป็นมันจะแบบมีมิกนะมีแอปเปิ้ลอบแห้งขนมอบแห้งแล้วไม่หั่นไงอ่ะหั่นบางๆแล้วกินแบบรสชาติเหมือนแบบกรอบฝานเหรอใช่ฝานๆเคยกินแบบว่ามันมิกไงมิกผลไม้มีขนมอบแห้งมีแอปเปิ้ลอบแห้งอย่างต่อมาค่ะเขาบอกว่าองุ่นสดเต็มอุ้งมือของเรานะคะองุ่นสดนะคะที่เต็มอุ้งมือของเราหรือว่าราวๆ160กรัมค่ะจะมีนะเป็นองุ่นอุ้งมือนะคะอุ้งมืออุ้งมือของเราจะมีน้ำตาลเทียบเท่ากับลูกเกด40กรัมลูกเกดเป็นสาวหวานเหรอใช่หวานซ้อนเปรี้ยวด้วยล่ะตัวเอง อย่างสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าลูกพลัม3ผลเล็กจะมีน้ำตาลเท่ากับลูกพูน3เม็ดก็แอบเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าในเรื่องของการเก็บรักษาค่ะผลไม้อบแห้งนะคะดีในเรื่องของการที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่ากับผลไม้สดแต่ก็ควรที่จะเก็บรักษาให้ดีบรรจุอยู่ในหีบห่อที่มันมิดชิดนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอยากได้ประโยชน์มากกว่าโทษเนี่ยก็คือต้องกินให้เป็นแล้วก็สามารถกินแทนที่เป็นพวกแบบขนมขบเคี้ยวได้เพราะว่าขนมขบเคี้ยวมันจะมีแต่ไขมันนั่นเองเป็นอย่างนี้เป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับเผื่อบางคนบอกว่าเออไม่มีเวลาที่จะไปซื้อของสดมาแบบว่าเตรียมไว้หรือบางคนบอกว่าเออมีอย่างบ้านเมย์เองเนี่ยมีแอปเปิ้ลติดทุเรียนไว้ตลอดเลยนะแต่พอจะกินคือขี้เกียจปอกคือจะเป็นคนติดนิสัยมากคือถ้าแบบไม่วางอยู่ตรงหน้าจะไม่กินคือสมมติมะม่วงเนี่ยมีมะม่วงถ้าไม่ปอกจะไม่กินก็กัดที่บ้านจะนิสัยเสียมากคือยอมปล่อยให้มันเน่าดีกว่ามานั่งปอกเองโอ้เป็นอย่างนี้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยมีของสดแต่บางทีอาจจะด้วยเวลาที่มันเร่งรีบคุณอาจจะไม่ได้แบบว่ามาปลอกเปลือกมานั่นมานี่ให้มันเรียบร้อยคุณอาจจะมีแบบว่าผลไม้อบแห้งติดรถเอาไว้ติดบ้านเอาไว้ทานได้นะคะเหมือนแบบว่าลองท้องดีกว่าทานพวกขนมขบเคี้ยวแต่ก็ต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะไม่อย่างนั้นคุณก็จะอ้วนนะคะและถ้าคุณอ้วนก็ขอแนะนำตัวนี้ค่ะนี่เลย SB1 Plus ค่ะคุณผู้ชมคะสารสกัดมากมายไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรชาเขียวนะคะส้มแขกมีคอลลาเจนจากเปปไทด์จากปลาด้วยทะเลน้ำลึกแบบนี้นะคะใครที่อยากหุ่นพร้อมเพรียวนะคะสวยเกินใครเลยนะคะใครที่เรียกได้ว่าควบคุมน้ำหนักอยู่ค่ะแนะนำเลยวิธีรับประทานง่ายมากก่อนที่เราจะทานอะไรก็แล้วแต่ค่ะทาน SB1 Plus ก่อนไปจะไปช่วยจับไขมันอยู่ไหนจับให้หมดจับแล้วก็ขับออกมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะง่ายๆแบบนี้วันละเม็ดก่อนรับประทานอาหาร3มื้อของคุณนะคะฝากไว้ด้วยละกันค่ะกับ SB1 Plus ค่ะตัวนี้แหละที่จะช่วยให้แบบว่าเสียมีออยนะคะปลอดภัยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวมีออยรับรองคอนเฟิร์มไว้แล้วเรียบร้อยด้วยสริมเบิร์นพร้อมกับระบบขับถ่ายได้ GMP ก็มีนะมีมาตรฐานมากโรงงานก็ดีมี GMP บอกด้วยทุกสิ่งอย่างมันอยู่กองนี้2,150หรอเดี๋ยวขโมยดีกว่าค่าตัวนะคะค่าตัวจากเรื่องราวของอาหารการกินนะคะมาดูเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดมาจากการกินของเราโดยเฉพาะคนทานเค็มแน่นอนเลยว่าคนทานเค็มเนี่ยก็จะมีโรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นไตความดันโลหิตอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ค่อยจะรู้กันนั่นก็คือการทานเค็มมากๆเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยความรู้สึกชาเฮ้ยยังไม่รู้จริงๆด้วยอ่ะมันต้องรีบบอกคุณผู้ชายนะคะว่าความรู้สึกไม่ใช่อาจจะเป็นความรู้สึกทางร่างกายไม่ใช่ทางเพศอาจจะทุกอย่างอ๋อทุกอย่างไม่มันคือมันเป็นแบบว่าการตอบสนองไงต่อสิ่งราวที่มันเข้ามามันช้าลงการรับรู้ช้าลงนะคะตรงนี้เขามีนักวิจัยออกมานะคะได้มีการทำการติดตามพฤติกรรมการบริโภคเกลือแล้วก็อาหารที่มีรสเค็มนะคะของประชากรวัยผู้ใหญ่ค่ะอายุระหว่าง64ถึง84ปีจำนวน 1,262 คนที่อาศัยอยู่ที่ประเทศแคนาดานะคะพบว่าคนที่บริโภคเกลือหรือว่าอาหารที่มีโซเดียมสูงนะคะมีประสิทธิภาพทางเชาว์ปัญญาหรือว่าทางด้านสมองเนี่ยต่ำ
มากกว่าคนที่แบบว่ารับประทานเกลือหรือว่าโซเดียมเนี่ยน้อยนะคะอ่ะเขาบอกว่าประสิทธิภาพทางชาวปัญญาในระดับต่ำของการดำเนินชีวิตแล้วก็ประจำวันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่กินโซเดียมต่ำปกตินะคะซึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บริโภคโซเดียมมากๆนั้นเนี่ยระบบการรับรู้นะคะการรู้สึกนึกคิดเนี่ยก็จะต่ำลงนะคะรวมไปถึงการตอบสนองจะช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยที่อยู่ในวัยกำลังแบบว่าเจริญเติบโตสมองทำงานนะคะไม่ควรที่จะรับประทานเค็มนะคะเพราะว่าปริมาณเกลือหรือว่าโซเดียมที่แนะนำในแต่ละวันสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่14ปีขึ้นไปนะคะก็คือเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะก็คือ 2,300 มิลลิกรัมแต่ว่าจากผลการสำรวจของประชากรนะคะในช่วงอายุดังกล่าวในประเทศแคนาดาเนี่ยเขาบอกว่าการบริโภคโซเดียมเกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ถึง4เท่าซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมากไม่น่าเชื่อนะว่าแบบทางประเทศยุโรปอย่างแคนาดาเนี่ยบริโภคอาหารเค็มเออคิดว่าจะเป็นแต่แบบเมืองไทยนะโอ้เออเพราะเมืองไทยนี่บอกหูสารปรุงรสสารพัดเลยเพราะว่าเมืองไทยจะเขาบอกเลยว่าเป็นอาหารที่อร่อยแทบจะแบบว่าที่สุดของโลกแล้วเพราะว่าแบบมันก็ต้องรสจัดมีหลายรสชาติเออมันไม่ได้บอกว่าเป็นอาหารที่แบบเค็มอย่างเดียวหวานอย่างเดียวหรือแบบจืดๆแต่มันมีแบบโอ้เผ็ดหวานเค็มแบบว่าโอ้โหกลมกล่อมโอ้นะคะซึ่งเขาบอกว่าผลการศึกษาในครั้งนี้นับว่าเกี่ยวข้องแล้วก็มีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอาหารที่แบบว่าไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารฟาสต์ฟู้ดเขาบอกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมีเกลือหรือว่าโซเดียมเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะยิ่งเฟรนช์ฟรายว้าวคุกเกลือโอ้จริงโอ้ยถ้าไม่คุกไม่อร่อยแม้ก็ไม่เค็มเค็มมันต้องแบบจืดนี่ไงมันก็มันอย่างเดียวใช่ป่ะคุกเกลือไม่พอจิ้มซอสมะเขือเทศซอสพริกก็มีแบบว่าพวกโซเดียมเยอะแยะมากมายโอ้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกไก่ทอดเบอร์เกอร์ล้วนแล้วแต่มีโซเดียมนะคะโอ้หิวอีกแล้วนะคะพิธีกรของเรานะคะทั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าทีมนักวิจัยนะคะก็มีการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะการรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตนะคะโดยให้ความรู้แล้วก็ให้โทษนะคะเกี่ยวกับการกินเกลือแต่ก็อย่างว่าแหละถ้ามันไม่เค็มหรือว่าไม่มีรสชาติมันไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหันมารับประทานอาหารหรือว่าไม่รับประทานอาหารซ้ำๆอย่างวันนี้แบบกินอะไรเผ็ดเค็มๆมื้อต่อไปอาจจะกินต้มจืดหรืออาจจะกินผักก็คือกินสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะหรือบางทีก็ต้องแบบว่าทานเค็มให้น้อยลงอ่ะอย่างบางคนแบบแป๊ไปทานก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยคือน้ำก๋วยเตี๋ยวมันก็เค็มอยู่แล้วแล้วยังปรุงรสเพิ่มอีกบางคนไม่ชิมก่อนเลยนะไม่ชิมคือบางร้านนี่เขาเขียนไว้เลยเนาะชิมก่อนปรุงคือบางร้านเข้มข้นอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วเพื่อความชัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมคะฝากไว้ด้วยแล้วกันแต่ว่าถ้าใครที่ชอบทานเค็มทานอะไรแล้วรู้สึกว่าโอ้มันจะเป็นจริงอย่างที่ออยบอกเลยนะคะแล้วก็ริ้วรอยก็มาก่อนวัยนะคะรอยย่องรอยย่นรอยเหี่ยวรอยตีนการอยอะไรก็เริ่มถามหาแล้วนะคะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะได้นำไปใช้การไปซื้อหากันซะนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะ JC Collagen Strip นะคะตัวนี้ขอบอกว่าดีมากค่ะคุณผู้ชมค่ะคอลลาเจนของเราเนี่ยเป็นคอลลาเจนเปปไทด์เป็นคอลลาเจนเปปไทด์หมายความว่าอะไรเป็นหมายความว่าเป็นคอลลาเจนค่ะที่นะคะสามารถดูดซึมร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมได้เร็วกว่าคอลลาเจนปกติซึ่งคอลลาเจนเนี่ยก็มีมากมายนะคะไม่ว่าจะได้จากปลาทะเลน้ำลึกได้จากไหนบ้างคะกระดูกของวัวของสัตว์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางท่านก็อาจจะแพ้บางท่านก็แบบไม่ทานอาหารทะเลแล้วทานคอลลาเจนไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนมาบางคนก็เอาผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นคอลลาเจนที่ได้จากบัวอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยให้ได้ทานได้ง่ายยิ่งขึ้นกินยากหรือเปล่ากินไม่ยากเลยออยขานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ต้องไปชงค่ะคุณผู้ชมหลายๆสินค้าบางตัวอันนี้เราไม่ได้โจมตีนะคะเราพูดให้ฟังคุณผู้ชมก็ลองหาดูไม่เชื่อก็ต้องฉีกซองแล้วต้องไปผสมน้ำอุ่นแล้วก็ต้องชงแล้วก็ต้องดื่มแต่ของเราค่ะง่ายดายมากคิดมาให้แล้วว่าเพียงแค่คุณเนี่ย
สะดวกแล้วก็รวดเร็วอยู่บนรถก็สามารถทำได้อยู่บนรถอยู่บนเตียงไม่ว่าทำกิจกรรมอะไรก็ได้เตียงไงหรอก็จะนอนคือสวยก่อนนอนถูกนะคะสามารถฉีกซองแล้วก็รับประทานได้เลยรสชาติอร่อยรสชาติดีจะหวานอมเปรี้ยวนะคะตัวนี้แล้วก็ขอบอกว่ามีส่วนผสมของผงบุกทำให้อิ่มเร็วด้วยนะคะฝากไปด้วยละกันสาวๆชอบผิวก่อนนอนก็ตัวนี้แหละนอกจากจะผิวสวยแล้วยังไม่อ้วนด้วยใช่แล้วนะคะฝากไปด้วยละกันคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะของทาง JC ของเราค่ะแต่ว่าช่วงนี้คงต้องพักนะคะสาวๆเดี๋ยวเพลย์กันแป๊บนึงค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันค่ะในรายการนูเมนส์ไทม์ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ได้ขนเอาเรื่องราวดีๆค่ะกลับมาฝากคุณอีกแล้วเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะลุกไปจากหน้าจออย่าเพิ่งลุกไปไหนหรือใครที่กำลังจะกดเปลี่ยนห้ามเลยนะคะเพราะคุณจะพลาดในสิ่งที่เรียกได้ว่าสาวๆต้องรู้เลยค่ะถูกต้องค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะคะของเราไม่ว่าจะเป็นนี่เลยงามอนน้ำมันงามอนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมนะคะหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายเลยนะคะเพียงทานรถหนึ่งแคปซูลเท่านั้นนะคะก็จะเห็นผลเลยว่าเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะซึ่งเขาบอกว่าน้ำมันงามอนเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายเลยนะที่ดีต่อร่างกายแล้วก็มีส่วนผสมของเจลาตินน้ำบริสุทธิ์นะคะส่วนมากนะคะก็จะแบบว่าช่วยในเรื่องของร่างกายแล้วก็สมองด้วยสมดุลอะไรที่แห้งมันก็จะแบบว่าดีขึ้นเช่นผมผิวหนังเล็บมงเล็บมือใช่นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมทานไปแล้วรู้สึกว่าช่วงแรกสิวขึ้นอย่าเพิ่งตกใจมันกำลังปรับสมดุลให้กับร่างกายของเราอยู่นั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยละกันค่ะวันละ 1-2 แคปซูลหลังอาหารนะจ๊ะใช่แล้วอ่ะเรื่องราวในช่วงนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเรื่องราวเกี่ยวกับการนอนค่ะงั้นนอนได้ไหมนอนได้ต้องการอยู่พอดีเราจะนอนจัดรายการกันไหมเราเพิ่งตื่นนะเราเพิ่งตื่นนะคะคุณผู้ชมตึงๆมีเรื่องแล้วตึงๆมีเรื่องแล้วนะคะคุณผู้ชมขอบอกเลยนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลับยากในที่นี้หมายถึงว่าดึกดื่นแล้วไม่รู้จักหลับไม่รู้จักนอนสักทีทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะบางท่านก็บอกว่าโอ๊ยเนี่ยอยากจะนอนจังเลยแต่พรุ่งนี้มีงานเช้าเลยทำไงเนี่ยมันพยายามจะนอนแต่สี่ทุ่มนอนไม่หลับไม่นอนทีนะคะวันนี้ลูกเกดจะมาบอกกันค่ะว่านะคะก่อนนอนเนี่ยคุณต้องเลือกทานอะไรแล้วก็ต้องห้ามทานอะไรเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมันรบกวนการนอนของคุณนั่นเองจ้ามาฟังกันเลยมั้ยใครพร้อมแล้วบ้างคะไม่พร้อมเลยขอนอนก่อนได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวฟังก่อนแล้วจะได้รู้ฟังก่อนจะได้รู้ว่าอะไรต้องทานก่อนนอนถูกค่ะข้อแรกเลยนะคะอาหารอะไรที่กินแล้วไม่หลับไม่นอนให้ทายค่ะกาแฟถูกอ่ะเครื่องดื่มชูกำลังมั้งเป็นอาหารก็ได้นะอาหารกินแล้วไม่นอนพวกแป้งมาเช่นไม่แต่เขาบอกว่ากินพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วมันจะแบบอิ่มแล้วมันจะง่วงอ่ะมันแน่นไงนอนไม่หลับอุ้ยหลากหลายความรู้มากเลยไม่หลากหลายความมั่วมากจะบอกว่านี่เลยคุณผู้ชมอาหารที่ทำให้หลับยากได้แก่ชีสช็อกโกแลตแฮมไส้กรอกมันฝรั่งแล้วก็มะเขือเทศโหยจริงอ่ะกินแล้วนอนไม่หลับเห็นคุณลูกเกดทานก่อนนอนนะทานน้ำมะเขือเทศก่อนนอนแต่ก็หลับตลอดก็หลับตลอดแล้วแต่คนนะเราว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าทานแล้วสดชื่นหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้แล้วก็นะคะคุณผู้ชมขามาดูกันว่าอะไรที่ทานแล้วทำให้นอนหลับสบายอย่างที่เมย์บอกเลยค่ะอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะกินแล้วอิ่มแล้วก็หลับสบายยิ่งข้าวเหนียวเนี่ยนะคะเกดเป็นคนหนึ่งที่กินข้าวเหนียวแล้วหลับเลยค่ะนะคะรู้สึกว่าข้าวเหนียวจุกปากหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกว่าทานข้าวเหนียวไม่ได้จริงๆนะทานแล้วมันหลับไม่ได้ว่าหลับจริตนะไม่ได้ว่าหลับจริตกินไม่ได้ทานแล้วมันหลับถ้าเกิดต้องทำงานเนี่ยห้ามกินข้าวเหนียวเด็ดขาดเลยค่ะเพราะมันจะทำให้เราหลับดิฉันเพิ่งทานก็ไปไม่ได้ละง่วงใช่ไหม ไม่ได้ละง่วงใช่ไหมคะหรือว่านี่เลยค่ะจะเป็นทานเอาพวกข้าวกล้องก็ได้นะคะข้าวกล้องค่ะก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการนอนหลับเช่นเดียวกันแต่ว่านอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่อยากนอนหลับแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์แนะนำให้ทานโยเกิร์ตค่ะนะคะด้วย1ถ้วยหลังมื้อเย็นของคุณเนี่ยแหละ1ถ้วยนะคะแล้วในโยเกิร์ตเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยค่ะกระตุ้นให้คุณเนี่ยนอนหลับหมายความว่าทานมื้อเย็นทานเสร็จปุ๊บทานโยเกิร์ตมันจะกระตุ้นละกระตุ้นแล้วก็ให้เวลาสักสมมติคุณทานประมาณ5โมงเย็นกระตุ้น
3ทุ่ม2ทุ่มก็เริ่มง่วงแล้วค่ะทำให้หลับสบายด้วยนั่นเองค่ะไม่เกิน3ชั่วโมงแน่นอนจะทำให้คุณหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เลยล่ะค่ะว่าแล้วก็ง่วงงั้นเราไปนอนไหมไม่ดีนะทำงานนะเวลางานนะเพิ่งตื่นมาเองนะอาละค่ะนะคะตอนนี้ใครจะบอกโอยง่วงจังเลยทำยังไงล่ะเจซีนะคะ energy drink ของเราไงล่ะอีกหนึ่งก็ช่วยนะคะช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยช่วยหน่อยอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้JC Energy Drink นะคะเหนื่อยล้ามาจากการทำงานเหนื่อยล้ามาจากการเล่นกีฬาเครียดจากการปาร์ตี้เหนื่อยมาจากการปาร์ตี้เหนื่อยล้าจากกิจกรรมบนเตียงอะไรก็ได้อะไรกิจกรรมบนเตียงก็จะบอกได้หมดไงกิจกรรมบนเตียงไงก็นอนดูทีวีอยู่บนเตียงมันก็เหนื่อยแล้วหรอเหนื่อยบางทีแบบคิดเยอะคิดมากคิดมายนะคะหลายสิ่งดูหนังแล้วต้องคิดไปด้วยไงมันเครียดไงมันก็เหนื่อยไงเครียดกับพิธีกรเราแท้อ่ะล่ะนะคะใครอยากที่จะเติมความสดชื่นนะคะก็เจซีนะคะ energy drink ของเราอย่างที่บอกไปว่าดื่มได้มากกว่าวันละ2กระป๋องนะคะทำให้คุณกระชุ่มกระชวยและที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเดี๋ยวทีมงานเราก็กระดกใหญ่เลยค่ะกระป๋องใหญ่ด้วยนะเอาล่ะค่ะนะคะเมื่อกี้พูดกันไปถึงเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนเนาะเมื่อกี้มีอาหารที่ทานแล้วนอนหลับกับนอนไม่หลับตอนนี้มีเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับการนอนหลับนะคะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นยังไงดีนะนอนโดยการหาคนข้างมานอนด้วยหรือเปล่าดีไหมล่ะโอ้อันนั้นหลับสบายมีคนการันตีแบบนี้ก็ไม่รู้สิคะเห็นเงียบๆไหมคะฟาดเรียบร้อยนะคะอาละกาเขาบอกว่าการที่คุณเนี่ยนอนไม่พอหรือว่านอนมากเกินไปนะอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตหรือว่าชีวิตของคุณไม่มีความสุขได้ซึ่งบางท่านบอกว่าการนอนน้อยเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าจะทำให้เรารู้สึกแบบว่าหงุดหงิดงุนง่านไม่กระปี้กระเป๋านะคะแต่บางคนยังไม่เคยทราบเลยนะว่าการที่นอนเยอะเกินไปเนี่ยแหละก็ไม่ได้จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขหรือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะอ่ะไปดูกันดีกว่าว่าเพราะอะไรค่ะเขาบอกมาเลยนะว่าจากการประชุมนะคะโดยด็อกเตอร์นะคะชานส์เบย์นักประสาทวิทยาจากรัฐโอไฮโอค่ะออกมาอธิบายนะคะว่าการที่เรานอนน้อยเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วแหละว่าจะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขหงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่แจ่มใสนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะนอนกันอยู่ประมาณวันละ 6-8 ชั่วโมงแต่สำหรับคนที่เข้าใจผิดหรือท่านไหนที่บอกว่าชอบนอนที่แบบว่าแบบโอเวอร์อ่ะนอนวันนึงแบบ9ชั่วโมง10ชั่วโมงกินบ้านกินเมือง12ชั่วโมงเหมือนด่าตัวเองนะนอนแบบทบรอบอ่ะนะบอกเลยนะคะว่าสำหรับใครที่นอนมากกว่า9ชั่วโมงนะต้องรู้ไว้เลยค่ะว่าไม่ดีต่อสุขภาพเพราะเขาได้ไปทำการตรวจสอบข้อมูลค่ะคนไข้ 1,654 คนในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาพบว่าคนที่นอนในระยะเวลาประมาณ 6-9 ชั่วโมงต่อคืนนะคะถือว่ายังมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าคนที่นอนน้อยก็คือน้อยกว่า6ชั่วโมงแล้วก็นะคะซึมเศร้าน้อยกว่าคนที่นอนเยอะคือเยอะกว่า9ชั่วโมงด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจผิดกันมาตลอดเลยค่ะว่าการนอนเยอะเนี่ยดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเปลี่ยนความคิดเลยค่ะการนอนที่เพียงพอนะคะหรือว่าเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คืออยู่ในวันละ6-8 ชั่วโมงค่ะคุณจะรู้สึกกระชับกระเฉงแล้วก็มีอารมณ์ที่แจ่มใสแล้วก็มีความกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงในวันถัดไปนอนน้อยเกินไปหรือว่านอนเยอะเกินไปนะจะทำให้ซึมเศร้าได้แสดงว่าตอนนี้เป็นอยู่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่านอนเยอะเหรอนอนน้อยนอนน้อยเป็นบางวันแล้วก็นอนเยอะเกินไปเป็นบางวันปรับสมดุลให้ได้ให้มันผ่าบาลานซ์ให้กับตัวเองนะคะอะไรค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับการนอนหลับพักผ่อนนะบางคนก็ชอบแบบว่าคิดว่าอะไรที่มันน้อยไปมากไปเนี่ยคืออาจจะเข้าใจผิดมาตลอดก็ต้องเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในความพอดีถั่วตัวมถั่วตัวมเลยนะคะจากเรื่องราวของการนอนนะคะมาเรื่องราวของการกินบ้างโดยเฉพาะการกินวิตามินนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยบางคนแบบว่ารับสารอาหารไม่พอนู่นนี่นั่นก็หาวิตามินมาทานนะคะไม่ว่าจะเป็น A B E K นะคะก็เป็น A B E K โอ้โหแล้ววิตามินรวมมันจะมีรวมทุกอย่างเลยปะ
อันนี้มียังไม่เคยทานเออนะคะก็ต้องแบบเดี๋ยวไปศึกษาข้อมูลได้นะคะอ่ะโดยเฉพาะวิตามิน B12 ค่ะเขาบอกว่าจริงหรือไม่นะคะว่าวิตามิน B12 เนี่ยช่วยให้ฉลาดขึ้นแล้วก็มีความคิดดีขึ้นจริงหรือเปล่านะคะจริงบอกจริงหรือเปล่าคือช่วงสอบอ่ะอุ้ยแบบเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เองไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่ศตวรรษสอบปลายภาคอย่างเงี้ยปลายภาคอะไรฉันเห็นรูปปริญญาเธออยู่หน้าวอลเปเปอร์ก็หมายถึงว่าแบบสอบแบบมิดเทอมหรือไฟนอลอะไรแบบนี้ก็จะแบบว่าคัดสรรวิตามินนะคือเพื่อนก็จะแบบ A ถึงซินไหมหรือว่าจะเป็นแบบว่า B รวมเพราะว่าวิตามิน B เนี่ยจะช่วยในเรื่องการแบบว่าบำรุงแบบว่าประสาทของเราโดยเฉพาะ B12 นะคะทางใจบ้างทางใจอ่ะทางใจใช่ไหมคะเขาบอกว่าวิตามิน B12 เนี่ยมีประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของระบบประสาทนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ากินแล้วจะทำให้ฉลาดแล้วก็คิดดีๆขึ้นนะคะเขาบอกว่าปกติเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยต้องการวิตามิน B12 นะคะวันละ 2.4 ไมโครกรัมหรือว่าน้อยมากๆเลยสำหรับผู้ใหญ่นะไม่ใช่แบบโหยเขาบอกว่าวิตามินดีเนี่ยโหยฉันกินไปเลยจ้ะไม่ดีนะคะกินเกินไม่ดีเขาบอกว่าวิตามิน B12 เนี่ยพบได้ตามธรรมชาติเลยนะคะตามจำพวกอาหารประเภทเนื้อนะคะประเภทไข่หรือว่าถ้าเรารับประทานในขณะที่ปกติประจำวันนะคะวิตามิน B12 ในปริมาณที่ต้องการแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของร่างกายของเราได้ดีแต่พวกบอกว่ามีความคิดดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสัปดาห์แล้วนะดิฉันว่านะคะเขาบอกว่าเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนเนี่ยก็มีการเติมวิตามิน B ทั้งหลายนะคะรวมถึงวิตามิน B12 ด้วยไม่ใช่บอกว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนี่ยอาจจะมีโทษอะไรอย่างนี้นะคะแต่มันก็มีส่วนดีนะคะเขาบอกว่าถ้าคิดจะดื่มเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟเพื่อหวังให้วิตามิน B โดยเฉพาะวิตามิน B12 แล้วนะคะก็จะได้รับอันตรายจากคาเฟอีนมากเกินขนาดนะคะถ้าเรารับประทานเข้าไปมากๆนะคะแล้วก็แบบบางครั้งเนี่ยแบบอย่างเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเขาก็เขียนไว้เลยว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดโปรดสังเกตคำเตือนก่อนดื่มค่ะเข้าใจเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเด็กและสตรีมีครรภ์นี่ไม่ควรทานนะคะทานได้แบบว่าเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะคนที่แบบว่าต้องการคาเฟอีนในปริมาณที่เหมาะสมนะคะทางที่ดีค่ะไม่ต้องหาวิตามินอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะคะนอกจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานอาหารนะให้ครบ5หมู่ด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมร่างกายของเราก็จะแบบว่าแข็งแรงนะคะไม่ต้องแบบไปพึ่งอะไรมากมายนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะมีผิวพรรณหรือว่าตัวช่วยนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์มากมายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ JC ของเรานะคะดึงขึ้นมา1อย่างเลยผิวเลยผิวพรรณถ้าเกิดเรื่องของผิวเนี่ยก็ชอบแบบว่าออร่าออร่าเลยนะคะนี่เลยกูเทลล่าค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกูต้าไทโอนนะคะรับรองค่ะเพียงวันละ1แคปซูลเท่านั้นนะคะ1กล่องค่ะก็สามารถทำให้คุณเนี่ยมีผิวขาวใสขึ้นได้เลยนะคะเขาบอกดูพรีเซนเตอร์สิสวยสมัดม็อบเลยนะมีแอลกูต้าไทโอนไม่พอคุณผู้ชมมีวิตามินซีด้วยนะมีอัลฟาไลโปอีกด้วยมีสารสกัดจากมะเขือเทศด้วยมีสารสกัดจากส้มด้วยเยอะแยะคือแบบว่าเป็นผลไม้บำรุงผิวทั้งหมดซึ่งสารสกัดต่างๆนี่มีวิตามินทั้งนั้นเลยนะคือมันจะเป็นวิตามินในประมาณที่ร่างกายต้องการแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าจะไปทานผลไม้สดเองได้ไหมได้แต่สมมติคุณจะต้องทานส้ม2กิโลอย่างเงี้ยก็ไม่ไหววันนึงคุณทานได้ไหมหรือมะเขือเทศสดอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวช่วยนี่แหละค่ะสะดวกได้แล้วสะดวกสุดแล้วกินอย่างเดียวพอคือครบแน่นอนได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากกันอย่างแน่นอนนะคะอ่ะคุณผู้ชมนะคะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันสินค้ามากมายแบบนี้เอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการWoman's Time ค่ะติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ Women's Time นะคะแน่นอนค่ะว่ารายการของเราเนี่ยมีสาระดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวสาระดีๆกันต่อนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะคะมานำเสนอคุณผู้ชมค่ะแหมก็เป็นรายการของผู้หญิงนะคะตัวนี้เลยถ้าไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะคะกับ
คลีโอพัสค่ะนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะสำหรับสาวๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสาวน้อยสาวใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ในเรื่องของอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะมาบำรุงนะคะให้ภายในของคุณนะคะเรียกได้ว่าสะพรั่งนะคะราวกับว่าวัยกระต่ออีกนั้นนะคะแนะนำเลยค่ะครีโอพาสนะจะมีอาการที่เรียกได้ว่าปวดประจำเดือนบ่อยๆหรือว่าประจำเดือนมาแบบว่าไม่สม่ำเสมอกระปิดกระปอยนะคะหรือแม้แต่ท่านไหนที่บอกว่าอยากจะขับน้ำคาวปลาอยากจะแบบว่าบำรุงนะคะด้านแบบว่าภายในของคุณเนี่ยนะรวมไปถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆด้วยค่ะแนะนำเลยเนาะกับครีโอพาสค่ะนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเอาสมุนไพรรวมเอาไว้ในกล่องเดียวแล้วก็ทานง่ายๆนะคะวันละแค่1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองค่ะแค่นี้คุณก็จะสวยสะพรึงได้แล้วสวยสะพรั่งไม่สะพรึงสวยสวยผู้ชายตะลึงแล้วกันโอเคแหมนะพิธีกรสองสาวข้างๆในชั้นนะคะโอ้โหคารมคมคายจริงๆค่ะมาสู่เข้าเรื่องของเรากันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขานะคะหลายๆท่านก็ชอบทานผลไม้อะไรกันบ้างคะสองสาวชอบทานทุเรียนทุเรียนมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวทุเรียนไม่มีใครชอบทานส้มเลยหรอแต่ก่อนอ่ะเหมือนแบบจริงๆเราชอบทานนะแต่เหมือนที่บ้านเคยให้แบบว่าทานส้มบ่อยมากอ่ะเด็กๆอ่ะทานจนแบบไม่เออทานจนแบบว่าไม่ชอบเลยอ่ะแล้วออยล่ะถามชอบทานส้มไหมก็ชอบนะแต่ขี้เกียจแกะโอ้เนาะนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามีเรื่องของส้มๆมาฝากกันแต่ไม่ใช่ผลไม้ค่ะนะคะเป็นเรื่องของสารส้มค่ะคุณผู้ชมและเกี่ยวอะไรกับผลไม้ที่เราอยากรู้ไงอยากรู้ชอบกินผลไม้อะไรจะไม่มีใครตอบส้มเลยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสารส้มนั่นเองสารส้มมีประโยชน์อะไรบ้างคะถูรักแร้ชุกุระชุกุระมาแกว่งให้น้ำใสอ๋อแกว่งคือคนนี้แบบบ้านๆเลยโบราณอีกแล้วคือแบบสมัยป.สี่อ่ะเรียนมาแล้วแบบล้างผักไงคะเรียนมาผ่านเราใช้สารส้มใช้ด่างพิมพ์ก็เหมือนเอามาหยดใส่น้ำแล้วร้านที่หาซื้อที่ไหนได้บ้างเมื่อก่อนเป็นตำร้านขายยาป่ะพาราของชาวด่างทับทิมนี่คือเป็นหยดหรอเออเป็นหยดหยดไม่ใช่เม็ดหรอไม่ใช่เข้าใจว่าด่างทับทิมคือไปเด็ดก้านทับทิมมาใส่น้ำไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำหยดลงไปหยดลงไปหนึ่งหยดเป็นน้ำเอาเป็นเกล็ดก็มีเอาเป็นเกล็ดก็มีเกล็ดไม่ทานอีกแล้วว่ะมันมีตอนนี้ก็ยังมีเป็นเกล็ดไม่ทานตอนนี้มันก็ยังมีอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะมาดูค่ะประโยชน์ของสารส้มกันบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะประโยชน์ของสารส้มที่ใช้ในองค์การอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรารองลงมานะคะก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกระดาษนะคะที่ผลิตกระดาษต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการย้อมผ้าฟอกหนังนะคะฟอกกลิ่นค่ะพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้สารส้มอย่างที่ออยบอกเลยนะไปแกว่ง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 น้ำให้ตกตะกอนอะไรอย่างเงี้ยหรอเคยเรียนตอนเด็กไงหรอมันจะตกตะกอนหรอใช่แล้วมันจะเป็นยังไงก็คือเอาน้ำขุ่นๆใช่ไหมแล้วสารส้มแกว่ง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 แล้วน้ำตกตะกอนข้างบนนี่จะใสแจ๋วเลยโอ้นั่นแหละไม่เคยแต่กินได้ไหมอ่ะไม่กล้ากินมากน้ำสารส้มเหมือนเอาไปอาบอะไรเงี้ยหรอสารส้มสารส้มมันก็คงละลายอะไรเงี้ยเนาะแต่เคยเอาสารส้มไปเผาให้มันแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่าเหลวๆอ่ะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นผูกได้เป็นปมแล้วก็จุ่มลงไปวางทิ้งไว้ให้ตกผลึกแล้วก็มาเล่นว่าผลึกใครสวยกว่ากันมันเด็กวิทยาศาสตร์นะแบบเนี้ยใช่ใช่ค่ะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์อีกค่ะนอกจากจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของผิวหนังอย่างที่ออยบอกค่ะว่ามาทาจุกแล้วมาทาจุกเนี่ยจะช่วยให้นะคะดับกลิ่นได้ 100% เลยหรือใครที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่รองเท้ากลิ่นเท้าก็มาถูเท้าเราได้เหมือนกันก็จะดับกลิ่นที่เหม็นเนี่ยได้เลย24ชั่วโมงเลยนะโอ้โหแล้วก็ดับได้ 100% นะนาน24ชั่วโมงเลยนะทำไมคนไทยไม่ฮิตอ่ะมันบาดไงไม่ใช่จะบอกเลยนะว่าคนไทยเนี่ยไม่ฮิตใช้ของไทยรู้ป่ะแต่คนไทยอ่ะเขาเอาสารส้มมาทำเป็นแบบมันรีเจียเจียนะแล้วก็สวยมากเลยนะแล้วทำแพ็กเกจจิ้งดีส่งออกนอกคนต่างประเทศซื้ออุดหนุนกันนะแต่คนไทยไม่ใช้ถูกสิบยี่สิบบาทไม่ซื้อนะหอมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหอมก็มีแต่แอลกอฮอล์คืออีสารส้มของคนไทยเนี่ยคือที่บ้านมีอยู่อันนึงก็เลยแบบตอนแรกก็งงว่ามันคืออะไรอ๋อคุยไปคุยมาคุณพ่อบอกว่าเนี่ยมันคือสาร
ส้มแต่แบบไปขายอยู่ที่เมืองนอกก็ซื้อมาให้ดูว่าเออเนี่ยคนไทยยังไม่ใช้อุ้ยแต่ใช้นะแต่ก่อนอะใช้ส้มเลยใช้แบบว่าคือซื้อแบบ10บาทที่ตลาดอะใหญ่มากแล้วประเด็นคือมันคมมันคมพยายามเอาน้ำลูบแล้วแบบคือทำยังไงให้มันไม่คมกระท้อกระท้อให้มันแตกมันก็ไอ้ที่มันแตกมันก็คมอยู่ดีแล้วแบบบางทีมันก็บาดปะใช่แล้วนี่เขามีแบบทำเป็นคมเจียให้แบบมันมุนมุนแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนโลออนเลยนะแต่เดี๋ยวนี้แบบว่าซื้อเป็นแบบโลออนสารส้มไงคือแบบว่าทำเหมือนแบบว่าเขาคงเอาไปทำเป็นส่วนผสมแบบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเคยใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันไม่ติดหรอหรือว่ามันต้องเป็นความรู้สึกว่าไม่ติดคือแบบต้องถูนานๆพอถูนานๆใช่ไหมพอเราแบบสังเกตดูมันจะคล้ายๆแบบผลึกติดอยู่อ่ะมันจะเหนียวๆคือมันต้องมีน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ต้องมีแบบว่าระยะเวลาในการแบบให้ฝนต้องฝนแล้วพอมันแห้งมันจะเหมือนมีเกล็ดๆอะไรแล้วก็ตึงเหรอไม่ตึงนะแล้วก็ต้องถูตรงบริเวณที่เหมือนแบบว่าไม่ใช่ตรงที่มันวาวๆอ่ะตรงนั้นมันจะเหมือนไม่ค่อยมีแบบว่าสารส้มอ่ะมันจะต้องไปตรงเหมือนแบบว่าที่มันขุ่นๆนะมันจะถูออกมาแล้วแบบว่าเป็นเนื้อสารส้มแบบว่าดีกว่าหรือเปล่าอยากได้เห็นมาแถวบ้านเคยมีแบบซื้อมาฝากหนูอยากได้ 7-Eleven มีจ้ะมีสารส้มมีตลาดทั่วไปอ่ะมีใช่แบบเป็นโลออนแล้วก็ตามพวกแบบเป็นโลออนอ่ะใช้อยู่แล้วซุปเปอร์อะไรอย่างงี้แน่เลยนะตัวนี้ถ้าอย่างนั้นนะคะประมาณ20-30บาทมาลองดูนะคะอ่ะต่อมาค่ะนะคะนอกจากจะดับกลิ่นช็อกโกแลตหรือว่าดับกลิ่นเท้าได้แล้วเนี่ยนะคะยังไม่รู้แน่เลยหนุ่มๆค่ะนะคะว่าสามารถค่ะที่จะเขาเรียกว่าเวลาที่คุณโกนหนวดอ่ะโกนหนวดแล้วระคายเคืองนะคะใช้สารส้มเนี่ยทามันจะช่วยลดการระคายเคืองให้กับหนวดหัวเราะอะไรอ่ะทารักแร้เสร็จแล้วทาหนวดทีมงานมีหนวดแล้วทีมงานมองแบบมันได้หรออะไรอย่างเงี้ยจะได้เอาสารส้มของแฟนมาลองดูแล้วบางท่านอันเดียวกันน่ะหนูใช้อันเดียวกันทำไงอ่ะก็ดีก็ก็อยากไปแล้วแล้วก็เวลาที่แบบบางทีโกนหนวดแล้วแบบเลือดออกอ่ะเลือดออกเนี่ยนะคะเอาใช้สารส้มมันจะช่วยสมานแผลนะให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะเวลาที่ใครเนี่ยส้นเท้าแตกเอาสารส้มเนี่ยมาถูตรงส้นเท้าเนี่ยมันจะช่วยสมานนะแล้วก็ไอ้ที่แตกเนี่ยมันก็จะสมานดีขึ้นแล้วมันก็จะหลุดลอกออกไปแล้วก็เหลือไว้แต่เรียบความเรียบเนียนนะคะยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยใช้หรือว่าใครที่เรียกว่านะคะคันตามผิวหนังแมลงสัตว์กัดต่อยทาถูใช้สารส้มมาถูตัวก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันดิฉันแอบได้ยินทีมงานเนี่ยอยากบอกวิธีการใช้งานของทีมงานมากทีมงานบอกว่าทีมงานมีสารส้มที่บ้านก้อนเดียววิธีการใช้ก็คืออันดับแรกจุ่มน้ำทาบริเวณจุกระแร้เสร็จปุ๊บอุ้ยเท้าแตกค่ะส้นเท้าเสร็จปุ๊บเอาหนวดยาวเอามาทาหนวดเป็นอันดับสุดท้ายแนะนำนะคะว่าก็แล้วแต่ก็เอาที่สบายใจกันแต่ว่าคุ้มนะดูคุ้มถ้าเป็นอย่างนี้ทำได้ก็ดีเราเห็นโอ้ยเหมือนร้านเสริมสวยฉันเคยเจอจ้ะอาจจะไปสระผมทำเล็บลูกค้าอยู่จ้ะเล็บเท้ามาค่ะเดี๋ยวสระผมให้บอกอ๋อพอดีลืมกดตังค์อ่ะเลยเดินออกก็เราจะให้เขาทำยังไงอ๋อถ้าเรานึกว่าเราเป็นช่างทำผมแล้วเราทำเล็บอยู่แล้วลูกค้ามาเราล้างมือไม่ได้หรอเราก็มาสระผมอ่ะแต่บางคนถือมันหล่อนใช่ไหมจับเท้าแล้วมาจับหัวเราถ้าจับเท้ามันเป็นเท้าคนอื่นไงเราพูดถึงเรื่องนี้ขอเมาเรื่องนึงนอกเรื่องคุณผู้ชมค่ะจะหมดเวลาหิวมากหิวมากอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปซื้อบะหมี่เกี๊ยวนะคะระหว่างที่นั่งรอก็บอกเขาเอาบะหมี่เกี๊ยวนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บแม่ค้าก็บอกยุงเยอะหน่อยนะลูกนะบอกค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วแม่ค้าก็เอามือไปตบยุงที่ฝ่าเท้าปักแล้วก็มานวดแล้วก็มาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวต่อแล้วฉันคิดว่าฉันกินไหมคะเป็นยุงกินเขาบอกเป็นวิตามินจากยุงแซ่บเลยค่ะนัวจากยุงเลยค่ะนะคะอ่ะต่อมาค่ะหมดหรือยังคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติที่ดีของสารส้มก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะทาไปแล้วมันก็ไม่มีอาการอะไรแล้วก็ไม่เปื่อนเสื่อผ้าด้วยปลอดภัยนะคะไม่อุดตันรูขุมขนด้วยค่ะแล้วก็ไม่เสื่อมสภาพค่ะคุณผู้ชมคะไม่เขาเรียกว่าต่อให้ร้อนแค่ไหนมันก็จะไม่ละลายอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองค่ะง่ายๆมากเลยเรียกว่าเป็นแบบว่าประโยชน์นะคะของแบบเรียกว่าอะไรอ่ะของไทยๆแล้วสารส้มของโบราณเกิดจากอะไรมันเหมือนเป็นการตกผลึกอะของชื่อเคมีอย่างนึงอะซึ่งปล่อยมันไปถูกปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วผู้หญิงเขาบอกว่าผู้หญิงอะรู้ทุกเรื่องเดี๋ยวรู้ฉลาดต้องแกล้งแบบว่าโง่บ้างผู้ชายชอบโอเคจริงป่ะผู้ชายชอบผู้หญิงโง่ๆผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงโง่ผู้ชายชอบผู้หญิงแกล้งโง่จริงเหรอแกล้งโง่เป็นอ๋อแบบรู้ว่าไปเที่ยววัดโพแต่บอกว่าโพไซดอนมาแน่แต่เงียบรู้ที่เราไปวั
ดโพมาหล่ออะไรอย่างเงี้ยหรอแหมทำไมหล่อไปหาคนช่วยอาบน้ำอ๋อที่ฉันพาเนี่ยจะได้เราจะได้ไม่ต้องอาบให้เขาอันนี้นี่คืออะไรสดตัวตลอดอินเนอร์ล้วนๆไม่มีมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะคิดว่าคงจะทันอยู่นะคะกับวิธีการนะคะในการดูแลรักษาความสะอาดนะเมื่อกี้ก็บอกว่ามีเคล็ดลับในการใช้สารส้มเนาะอันนี้ค่ะก็เป็นอีกความยอดฮิตหนึ่งที่เขาจะบอกว่าฮิตกันมากเลยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคนเป็นโรคไข้หวัดนกแล้วบอกว่าจะทำยังไงให้แม่แบบไม่เป็นไข้หวัดนกดีอ่ะไม่กินไข่ไม่กินไก่ไม่เลี้ยงไก่ไว้ในบ้านแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่บอกว่า KFC ลดราคาเลยนะจริงอ๋อไม่รู้ว่าแล้วก็มีเอามาแจกด้วยตามแบบหน้าห้างสรรพสินค้าแต่ยิ่งแจกใครจะยิ่งกล้ากินอ่ะเราไม่เอาคนนึงอ่ะนะแล้วเขาก็จะฮิตกันมากเลยว่าจะทำอะไรหยิบอะไรเข้าปากต้องอะไรคะล้างมือถ้าล้างมือไม่ได้ต้องอะไรคะใช้อะไรคะเจลเขามีแบบว่าเจลล้างมือโอ้ที่มันฮิตมากเลยในห้างสรรพสินค้าแต่ก่อนคือแบบเดินเข้าไปก็แบบมือจับประตูกันแบบว่าให้ควักเลยเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าเดินเข้าไปปุ๊บก็ต้องกดเจลล้างมือจะแบบว่ามีอยู่ช่วงนึงฮิตแม้กระทั่งคาเฟ่แมวนะคาเฟ่น้องแมวใช่แต่คาเฟ่แมวมันจะให้ล้างมือก่อนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วแมวเองมันก็แบบว่าก็คือตัวขนตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็คงมีแบบว่าพวกเชื้อโรคอยู่แล้วบ้างแล้วไหนจะเชื้อโรคจากเราอีกที่เราไปเจอข้างนอกมาแล้วแบบเข้าไปเขาก็กลัวแมวเขาจะเป็นโรคไงอ่ะนะคะเราเลยมีนะคะเรียกได้ว่าอีกหนึ่งวิธีค่ะในการเลือกซื้อเจลล้างมือนะคะมาฝากกันด้วยก็ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนาะคือจะทานอาหารจะทานอะไรนะคะพูดเลยว่าต้องรักษาความสะอาดและอีกหนึ่งความสะอาดที่แบบว่าไม่ควรมองข้ามเลยก็คือมือนิ้วเพราะว่าเราชอบอะไรคะหยิบจกเข้าปากอ่ะอะไรอะไรก็แบบจกเข้าปากเนาะลูกเสือเหรอทีมงานเป็นลูกเสือแค่ทีมงานอาหารเรื่องเราโอ้นะเพราะอะไรไอ้แอะก็แบบเอามือหยิบก่อนเพราะฉะนั้นมือเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเรียกได้ว่าสกปรกที่สุดเลยนะเป็นแบบว่าสิ่งที่ไปแบบสัมผัสอ่ะอะไรอ่ะ I love you แล้วอย่างเงี้ยล่ะคาราบาเล่นอะไรกันนิ้วล็อกนิ้วล็อกเอาเป็นว่านะคะวันนี้เมย์มีวิธีการเลือกเจลล้างมือนะคะให้แบบว่าประหยัดแล้วก็นะคะเรียกได้ว่าถูกใจหลายๆคนที่ชื่นชอบสุขลักษณะนะคะในการแบบว่าหยิบจับอะไรแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนเนาะว่าเจลล้างมือเนี่ยก็คือมีเอาไว้เพื่อช่วยในเรื่องของการพกพาให้แบบสะดวกพกติดกระเป๋าเอาไว้เลยนะป้องกันนะคะในเรื่องของเชื้อโรคต่างๆแต่ถ้าคุณเคยไปซื้อเนี่ยจะรู้เลยว่าราคาแพงขนาดแบบขวดเล็กๆนิดเดียวเองนะใช้แบบ3ครั้งถ้าจะหมดเลยยังแบบว่าประมาณ50บาทขึ้นไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณบอกอู๋มันก็เสียเป็นค่าใช้จ่ายเนาะถ้าอยากจะแบบว่ามีวิธีในการที่จะช่วยในเรื่องของความสะอาดก็สามารถช่วยในเรื่องของการกินของร้อนก็ได้ใช้ช้อนกลางก็ได้หรือว่าล้างมือแทนแบบว่าใช้เจลล้างมือก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีวิธีการเลือกเจลล้างมือนะคะที่เป็นความรู้ละกันสำหรับใครที่บอกว่าเป็นคนที่รักสะอาดแล้วก็อยากจะปลอดภัยจากโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009นะคะไข้หวัดนกไข้หวัดนกเขาบอกว่าเจลล้างมือเนี่ยวิธีการเลือกเนี่ยควรที่จะต้องมีส่วนผสมอย่างแรกเลยคือแอลกอฮอล์ชนิดเอทานอลหรือนะคะเอทิลแอลกอฮอล์อย่างน้อย 30% ค่ะนะคะเพราะว่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยค่ะในการฆ่าเชื้อโรคนะคะต่างๆค่ะแล้วก็ยังจะปลอดภัยสำหรับผู้ที่แบบว่าใช้มือหยิบจับอาหารแบบรับประทานอีกด้วยคือถ้าแบบว่าเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยมันมากกว่า 30% มันอาจจะเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นเอาประมาณแค่ 30% พอนะคะแต่ว่าในเรื่องของการแบบว่าใช้เจลล้างมือเนี่ยพูดเลยนะว่าใครที่ใช้บ่อยๆผลที่ตามมาคือมือแห้งอ๋อไม่ดีหยาบกร้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแบบว่าพกมอยส์ไรเซอร์แบบว่าติดตัวไปด้วยนะคะคือทาถูถูกต้องคือแบบว่าใช้เจลเนาะมันแบบว่าเป็นแอลกอฮอล์ค่ะมันก็จะระเหยไปรวดเร็วเพราะฉะนั้นความชุ่มชื้นที่แบบมือของคุณมันก็จะแบบว่าระเหยไปด้วยใครที่ชอบแบบว่าใช้เจลล้างมือก็อย่าลืมที่จะบำรุงมือของคุณด้วยมอยส์ไรเซอร์ด้วยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะโอ้โหเวลาผ่านไปไวมากหนึ่งชั่วโมงเดียวเลยนะอยากอยู่ต่อยังอยากอยู่กับคุณผู้ชมงั้นอยู่ต่อเดี๋ยวบอกโปรดิวเซอร์ให้ว่าเพิ่มไหมได้คุณเพิ่ม3คนนะสิจะโอเคหรือเปล่าเออนะคะเอานี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจสินค้าอย่าลืมค่ะฝาก JC ของเรา Joy and Coy นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยสินค้าดีๆมากมายแบบนี้ค่ะรอคอยคุณผู้ชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่า JC Shop ทั่วประเทศนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ